ไม่เป็นไรเขียนใหม่ดีกว่าชุดชุดคราวนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงมันก็จะเป็นขึ้นมาดีดีถูกไหมลองมาดูโปรแกรมมันจะไม่ไปเรียกหาแม่ฟึ๊บครับกดผิดมันจะฟึ๊บขึ้นมาแรกทำงานปกติถูกป่ะชึบปึ๊บลงมาทำเลยอันล่างจบแล้วขึ้นเลยอันนี้แหละคือการโอเวอร์ไลน์ประโยชน์มันคือเราสามารถทำการปรับแต่งได้เราไม่อยากเลี้ยวซ้ายเฉยไหมเราอยากดิฟด้วยรถสปอร์ตนี่แหละแค่นี้มีเรื่องอะไรอีกมีเทอมมีเรื่องอะไรอีกเนี่ยวันนี้เอาแค่มีเทอมก็มึนละวันนี้เอาแค่มีเทอมก็มึนละในมีเทอมมีใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างอะที่ทำคะแนนได้น้อยๆตรงไหนที่แบบว่าโอ้ยากว่ะติดตรงนี้ไม่น่าพลาดเลยอะไรเงี้ยภาพทฤษฎีทฤษฎีอันนี้ได้น้อยเหมือนกันมั้งมีตรงไหนแบบว่างงๆอ่ะแบบว่าเอ้ยไม่เข้าใจในตอนในช่วงมิดเทอมอ่ะวันนี้ก็แค่มิดเทอมแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเรื่องอะไรดีอินเทอร์เฟซนะน่าจะมันนี่คือตั้งแต่เรามิดเทอมก็ใช่ไงก็คือเริ่มเป็นอินเทอร์เฟซแล้วมันมีเรื่องอะไรนะมันถึงมิดเทอมมันมีอีกเรื่องนึงอ่ะมันขึ้นไปเลยไม่ออกขอเปิดกันอ๋อใช่มีโพลิมอร์อะไรโพลิมอร์วิซึมก็คือนี่ไงแม่ลูกนี่แหละคือโพลิมอร์นี่แหละคือโพลิมอร์ละเอออันนี้คือโพลิมอร์ละอันนี้มีอะไรอีกโพลิมอร์ก็คือมันมาพร้อมกับอินเทอร์ลีแทนถูกไหมอินเทอร์ลีแทนก็คือตรงนี้ถูกไหมโพลิมอร์คือสืบทอดคุณสมบัติมาอย่างอันเนี้ยมันก็คือสืบทอดมาถูกไหมก็คือสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ถูกป่ะแต่ว่าคราวเนี้ยมันสามารถปรับแต่งได้โดยเมธอดเนี่ยโดยมีก็มี virtual override มีอะไรอีกบ้างนะหมดแล้วมั้งใช่ไหมหรือมันมีอีกอะนึกไม่ออกมีเทอมอะมีเทอมอะมีไหมถ้านึกไม่ออกทวนอันนี้ตั้งแต่เริ่มแล้วกันสรุปสุดท้ายวันนี้พอสมควรไม่ต้องเยอะเริ่มต้นก่อนการเขียนโปรแกรมถูกไหมคอนเซ็ปที่เราเรียนในวิชานี้ก็คือการเขียนโปรแกรมแบบ object oriented ถูกไหมโปรแกรมมิ่งถูกป่ะก็คือเป็นการเขียนโปรแกรมในเชิงวัตถุถ้าเป็นการเขียนโปรแกรมในสมัยแรกๆเริ่มอ่ะโดยยังไม่มี OOP อ่ะจะเขียนเป็นการใช้คำสั่งทีละบรรทัดถูกป่ะสมมติว่าเราจะเลี้ยวซ้ายทำไงหาพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายตรงไปถูกไหมสมมติว่าเลี้ยวซ้ายสัก1,000ครั้งอ่ะก็ต้องเขียนโค้ดอย่างเงี้ยหักพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายตรงไปหักพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายตรงไปหักพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายตรงไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถูกป่ะคอนเซ็ปต์ของ OOP อ่ะก็คือสามารถทำการ reusable code ได้ก็คือสามารถนำโค้ดอ่ะมาใช้ซ้ำๆได้ซึ่งการมองการออกแบบเนี่ยให้เรามองว่าตัวคลาสเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งของใหญ่ๆ1สิ่งถือว่าคลาสที่เกี่ยวกับรถถูกไหมอันนี้เรายกตัวอย่างที่เกี่ยวกับรถก็ตั้งชื่อไปชื่อรถรถมันมีอะไรได้บ้างอ่ะมันสามารถเลี้ยวซ้ายถูกไหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถูกป่ะแล้วก็เหยียบคันเร่งเปลี่ยนสปีดได้ถูกป่ะซึ่งไอ้ตรงเนี้ย
ไอ้พวกพฤติกรรมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ความเร็วเนี่ยให้เรามองว่ามันเป็นเมธอดอันนี้คือพฤติกรรมของมันซึ่งเมธอดอ่ะมันก็จะมีการคืนค่ากับไม่คืนค่าถูกไหมถ้าไม่คืนค่าใช้คีย์เวิร์ดอะไร void ถูกป่ะถ้าจะคืนค่าก็ใส่ตัว type ของชนิดนั้นเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาเรื่องที่เรื่องอะไร access modifier ถูกไหมเป็นคุณสมบัติอันแรกๆเลยของ OOP ก็คือการ encapsulation ก็คือการป้องกันข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลมันก็จะมีอยู่หลักๆที่เราใช้บ่อยๆก็มีอยู่ไม่กี่อันเอาที่มันเห็นในวิชานี้ก็จะมี public ถูกไหมสาธารณะทุกคนสามารถเข้าถึงได้หมดถูกไหมไพร์แล้วไพรเวทล่ะไพรเวทนี่เข้าถึงได้ทุกคนเปล่าไม่ได้เข้าถึงได้เฉพาะตรงไหนเฉพาะคลาสของมันเองแล้วถ้าโปรเทคเต็ดอ่ะโปรเทคเต็ดเข้าถึงได้ทุกคนไหมก็คือเข้าถึงได้เฉพาะที่เป็นแม่ลูกกันเท่านั้นได้รับคุณสมบัติinheritance กันมาเท่านั้นแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือเอาเป็นเรื่องอันนี้ในการคอนสตรักเตอร์คอนสตรักเตอร์การประกาศทำยังไงก็คือใช้ชื่อเดียวกันกับคลาสถูกไหมถ้าเกิดตัวคอนสตรักเตอร์ไม่มีพารามิเตอร์เรียกว่าอะไร default constructor แต่ถ้าเกิดพารามิเตอร์เนี่ยมี1พารามิเตอร์แล้วถ้าเกิดสมมติว่าการ overloading จุดต่างของการจุดต่างของไอ้ตัวไอ้คอนสตรักเตอร์แต่ละตัวมันสามารถแยกแยะได้ตรงไหนถ้ามีการโอเวอร์โหลดดิ้งไงแยกแยะตรงไหนใช่แยกแยะจากจำนวนพารามิเตอร์มันจะไม่เท่ากันแต่ชื่อเหมือนกันอันนี้คือการทำโอเวอร์โหลดดิ้งวิธีการเรียกใช้ก็ปกติประกาศออบเจกต์ทำยังไงก็คือชื่อชนิดตัวแปรถูกไหมอันนี้ new ถือทำงานในไหนประกาศออบเจกต์ในเป็นชนิดทำงานในค่าหรือว่าแล้วก็ข้างในก็เป็นพารามิเตอร์ว่ากันไปอย่างการสับหลอกถูกไหมก็คือสมมติว่านิวคาร์ถูกป่ะถ้าเกิดเราใส่ตรงนี้เป็นซูเปอร์คาร์ทำงานได้ไหมไอ้ผู้บิดสอดสปอร์ตคาร์ทำงานได้ไหมเออเลิกไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆกับการแคสติ้งอ่ะถูกป่ะก็คือของที่มันใหญ่ๆอ่ะจะเอาไปยัดใส่ในสิ่งของที่มันเล็กๆมันไม่ได้ถูกป่ะพอรถทุกพอรถมันไม่จำเป็นต้องเป็นรถสปอร์ตอย่างเดียวมันอาจจะเป็นรถเก๋งรถบรรทุกรถอะไรถูกไหมมันเลยมันไม่ make sense ดูอ่ะแต่ถ้าเกิดเราเอาตรงเนี้ยถ้าเกิดเราชนิดตรงเนี้ยเป็นสปอร์ตคาร์แต่เราเอาคาร์มารับได้ไหมได้ถูกไหมลานผ่านเพราะว่าอะไรเพราะสปอร์ตคาร์มันก็คือคาร์ไงอันนี้ความรู้ที่ต้องรู้กลับไปกลับมาเงี้ยเสร็จแล้วจะมีเรื่องเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดที่ชื่อว่า this คีย์เวิร์ดที่ชื่อว่า this มีหน้าที่ทำอะไรก็คือทำหน้าที่ระบุว่าแล้วอีกตอนนี้เราต้องการที่จะใช้ตัวแปรที่อยู่ในคลาสนั้นๆถูกไหมที่เป็น instance field เนี่ยปึ๊บเห็นไหมเนี่ยมันจะไฮไลท์ขึ้นมาสปีดตัวนี้คนละตัวที่อยากให้ไปเช็คให้ดีๆแล้วที่ควรระวังก็คือเรื่องที่พลาดกันบ่อยๆนะคืออันแรกก็คือตรงนี้จริงๆมันควรจะใส่เลข0ไว้เพราะว่าบางทีเผื่อเอาไปใช้อะไรเงี้ยการที่เราเอาตัวแปรที่มันไม่ถูกกำหนดค่าแล้วเอาไปใช้ต่อมันจะทำให้โปรแกรมcompile errorมันจะงงว่าเอ้ยไม่มีค่าแล้วเข้ามาทำอะไรแล้วบางคนบอกว่าเราไม่อยากสมมติว่ามีตัวแปรชนิดสตริงมาอีก1ตัวชื่อว่า A แล้วกันสมมติว่าเราไม่อยากจะใส่ค่าเข้าไปให้ A อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะเอา A มาใช้อ่ะทำยังไงวิธีก็คือมันจะมีตัวคำคีย์เวิร์ดอีกหนึ่งคำชื่อว่า now อันนี้ก็คือเป็นการใส่ค่าว่าให้กับ A สามารถเอา A มาใช้ได้โดยที่ไม่ error ถูกไหมถ้าเกิดไม่เห็นภาพพิมพ์ตรงนี้ให้ดูก็ได้สมมติว่าเรามี string A ถูกไหมปกติถูกป่ะก็บอกว่าคำสั่งแล้วสมมติว่าเราเอ้ยวอนอยากจะใช้มัน A ถูกไหมลองรัน1ทีปรับเป็นไง error ถูกป่ะ
ต่เกิดไม่อยากจะกำหนดค่าให้ A อ่ะแต่อยากให้โปรแกรมมันรันผ่านอ่ะทำยังไงก็พิมพ์เงาเข้าไปกับเงาพอเงาปุ๊บรันผ่านไหมผ่านนะง่ายตรงนี้อันนี้เอาไว้เป็นเกรดความรู้เวลาพิมพ์โปรแกรมบางทีเอ้ยทำไมไม่ผ่านสักทีวะอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเพราะตรงเนี้ยเราเอาตัวแปรเนี่ยตัวแปรที่มันไม่มีการกำหนดค่าไปใช้งานเสร็จแล้วเรื่องต่อไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับสมมุติว่าเอ้ยถ้าเกิดเราไม่อยากให้ตัวแปรนั้นเข้าถึงได้จากเมธอดอื่นมันมีข้อดีคือเอ้ยมีความเป็นส่วนตัวถูกไหมแต่ว่าเอ้ยเราจะกำหนดค่ายังไงในตัว .net เนี่ย C# เนี่ยมันก็กำหนดเครื่องมือมาให้1ตัวก็คือชื่อ property ถูกไหมเอาไว้ทำการกำหนดค่าไอ้พวกค่าที่มันเป็น private ทั้งหลายทั้งแหล่นะจริงๆไม่จำเป็นต้องให้เป็น private ก็ได้นะเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ส่วนใหญ่คำนิยมใช้พวกที่มันเป็น private กันอย่างที่เรายกตัวอย่างก็คือ private string color ถูกไหม private string color เวลาเรียกใช้ก็เหมือนเดิมก็คือประกาศ object ขึ้นมาก็เอา object มาเรียกเราต้องตั้งในตัว property ให้เป็น public นะตัวอื่นจะได้มองเห็นเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเวลาเราเรียกใช้ก็กำหนดค่าให้มันคราวนี้ในกรณีที่เรามีทั้ง get set get คืออะไรเขียนหรืออ่านค่าถูกไหมถ้า set อ่ะเขียนจะมองได้ไงก็คือมันทำงานมันวิ่งเข้าไปหา set ก่อนถูกไหมโยนค่ามันคู่กับ valueก็คือ value มันคือค่าจากภายนอกเวลามองเวลา value มันคือค่าจากภายนอกก็แสดงว่าเราเขียนเข้าไปแต่ return อ่ะมันคือเป็นการเอาค่าจากข้างในออกมาดูป่ะสมมุติว่าเราไม่จำเป็นต้องมีตรงนี้ก็ได้คอมม่าไปแล้วเรากำหนด this color ตรงนี้ให้เป็นให้เป็นอะไรดีให้เป็น blue แล้วกันเวลาจะเรียกใช้งานทำไงเราก็ลบตรงนี้ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ตึ๊บๆคราวนี้พอโซนตัวลายตรงป๊อปคัลเลอร์สีที่ได้จะเป็นสีอะไรถ้าไม่ผิดจะเป็นบลูนี่เห็นไหมอันนี้คือการอะไรอ่านถูกป่ะไม่มีการใส่ค่าเข้าไปข้างในเห็นไหมแค่เรียกใช้ obj เฉยๆเนี่ยดื้อๆเลยมันก็จะวิ่งมาปุ๊บวิ่งมาหาเกตก็ return this color เท่ากับอะไร this color ก็เท่ากับ blue ถูกไหมมันก็จะส่งค่า blue ขึ้นไปข้างบนตรงนี้แล้วก็ไล่ค่า blue มาอันนี้คือการเขาเรียกว่าอะไร read only ถูกป่ะคืออ่านอย่างเดียวเข้าไปอ่านอย่างเดียวแล้วก็มี write only ก็คือ set อย่างเดียวแค่อยากจะ set เฉยๆไม่อยากจะให้มันโชว์ขึ้นมาก็ได้ก็คือ set อย่างเดียวแล้วก็เรื่องสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ virtual กับ overline virtual กับ overline เอาไว้ทำกับอะไร method ถูกไหมในกรณีที่สิ่งแรกการที่จะทำได้ก็คือต้องคาร์ดนั้นต้องเป็นคาร์ดแม่ลูกกันถูกป่ะในที่นี้เราให้ sport car เป็นลูกของ car ถูกไหมการที่จะบอกว่าเป็นแม่ลูกก็คือใส่เครื่องหมายโคลอนเข้าไปเหมือนกับทำการนี้ด้วยดิลงมาอินทรีย์ปุ๊บคราวนี้เราจะประกาศทำอีกอันหนึ่งก็ได้ turn light ถูกไหมอยากจะให้มันเป็นคาร์ด virtual ก็คือเอาส่วนไหนส่วนหนึ่งของคาร์ดมาใช้ก็คือ virtual boy turn light ถูกไหมเสร็จแล้วก็ตรงนี้เราก็ใส่อะไรคำว่าอะไร override ถูกป่ะก็คือเป็นการจะเรียกใช้แล้วใช้อะไร turn light กด enter ปุ๊บโปรแกรม